ค่ะแนวหน้าพาตลอนค่ะ EP นี้เราพามาไกลถึงรามคำแหง21ค่ะในร้านที่มีชื่อว่าCold Bake and Grill โอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินท่ามกลางดอกหญ้าในป่าปูน เราจะพาท่านเดินเข้าไปในร้านค่ะ คุณพยอดและพี่กบไปเดินดีๆนะคะเราต้องกระโดดปึ๊บเปิดอย่างไรพี่กบเชิญครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วเราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะหลังจากที่เราดูหน้าร้านรอบร้านในครัวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเรียบร้อยแล้วก็จะจดจำสูตรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขโมยสูตรมาแล้วแล้วทั้งหมดอยู่บนโต๊ะนี้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะลำดับแรกก่อนขอแนะนำค่ะขอแนะนำกันเลยนะคะอันดับแรกก่อนเลยจะแนะนำไหวก็ใช่ที่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์เดี๋ยวคุณสมศักดิ์แกมาค่ะพี่เรามากันนี้ก่อนสลัดค่ะพี่เน้นเริ่มตั้งแต่ว่ารับประทานแบบฝรั่งก็สลัดเริ่มจากสลัดแล้วก็ซุปซุปสลัดอะไรนะครับสลัดอะไรนะคะพี่ White Forest ประกอบด้วยจะเป็นจะมีคอร์สนะฮะมี Red Oak Green Oak นะฮะแล้วก็มีสามเป็นถั่วนะครับอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นบัลซามิกเกรสผักคอสิปักเพราะว่าพี่เพราะว่าหนึ่งในห้าผักเพื่อสุขภาพและลดน้ำหนักหนึ่งในห้านี่คือแคลและคอสพอพี่ก็บอกว่าเราจะต้องอันนี้ในฐานะที่แบบว่า wallpaper สถาปนิกคือเราเริ่มต้นที่สลัดผักดีกว่าเพราะจะได้ท้องว่างและดูดซึมอาหารค่ะจากนั้นคือซุปฮะวันนี้เราเลือก2ซุปใช่ไหมครับเป็นซุปฟักทองกับซุปเห็ดเห็ดใช่ค่ะเมื่อกี้ก็จะเห็นการปรุงแล้วซุปเห็ดของพี่ซุปฟักทองของใครคะของน้องครับค่ะของพี่ก็ซุปเห็ดนะฮะต้องตักแบบนี้ฮะตักออกเดี๋ยวก็จะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพองามแล้วก็หอมด้วยเห็ดแล้วก็มีการโรยเนี่ยฮะไอตัวแพสลีย์นะครับแล้วก็พริกไทยดำที่ขาดไม่ได้แล้วก็ขนมปังเล็กน้อยไม่ต้องเอาอิ่มอันนี้เอาพองงามๆเริ่มเรียกน้ำย่อยครับอ๋อชื่อคือพองงามพองงามไม่ได้เอาอิ่มน้องจะได้เพราะเราจะต้องเจอเมนคอร์สน้องจะได้ทราบไว้ส่วนใหญ่น้องอิ่มสัตว์อิ่มจังรุดฟักทองเป็นยังไงครับฟักทองครับฟักทองเป็นยังไงคนดีครับคนมากฟักทองคนมากไปฟักทองคนมากค่ะคือซุปที่เนี่ยพอทำเสร็จไปถามเชฟแล้วสูตรเดียวกันคือเขาต้องกรองออกมาอีกถึงได้เนื้อเนียนเพราะมันจะลอดผ้าขาวบางออกมาเป็นซุปนี่คือความสำเร็จนะเรียกว่าสูตรพิเศษของการเป็นเชฟที่นี่อาหารฝรั่งมันจะผ้าขาวบางใช่ฝรั่งก็มีผ้าขาวบางกรองอาหารเนี่ยใช่ค่ะว่ามีใช่ไหมเบลฟาสต์ก็มีใช่ไหมฮะเขาก็ต้องฉีกผ้าอ้อมเหมือนกันเขาก็มีเด็กอ่อนนะจ๊ะจ้าใช่ไหมฮะกรอมาซุปเสร็จแล้วต่ออะไรดีครับจากผักมาซุปก็ต่อไปที่อะไรดีคะผมคิดว่า
น่าจะลองสตูไหมสตูลิ้นวัวนะครับไอ้นี่ออกทางอ่ะออกทางสตูคุณย่าไปสตูก่อนเลยคุณย่าเชิญเลยครับแล้วออกทางเนี่ยไม่ได้รับประทานแบบคนไทยกับข้าวนะเขารับประทานกับมันฝรั่งบดแล้วก็ใส่อย่างที่ปอมชอบคือที่เห็นเขียวนั่นคือเคลเธอควรจะจำไปทำจ้ะใช่ค่ะอันนี้ดีมากเลยค่ะเคลฮะนะฮะมีเคลมีซุกินี่มีแครอทแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็เป็นแบล็คเพอร์ไหมฮะซอสใช่ครับเป็นซอสพริกไทยดำค่ะอันนี้ต้องรับประทานเพราะสตูนี่ลิ้นนี่ต้องเรียกว่าอะไรนะเคี่ยวไว้6ชั่วโมงลิ้นวัวนะจ๊ะนุ่มเลยนุ่มเลยไม่รักงานนี้จริงนี่ไม่ทำเขาคือเขาเคี่ยวนะเมื่อวานเขารู้ว่าเราจะมาเนี่ยวัวพูดไม่ได้เลยอ่ะวัวพูดไม่ได้แล้วตอนนี้ฮะจะหลีกเลี่ยงที่วัวพี่กบลองค่ะพี่กบลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมใส่นี้ให้พี่กบเอาอันนี้มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมได้เลยเดี๋ยวผมใส่นี้ให้เดี๋ยวพี่ก็ตัดให้ครับล็อกสทางนี่ชอบมากนะคะลิ้นเนี่ยลิ้นเป็นใหญ่ๆอ่ะคือวัวที่บอกวัวพูดไม่ได้เนี่ยเพื่อความอร่อยของเราเป็นลิ้นวัวตุ๋น6ชั่วโมงแล้วก็มีน้ำแบล็คเพปเปอร์ซอสแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่บอกว่าเป็นไอริชเนี่ยก็คือมันฝรั่งบดกับเคลอันนี้คือตรงจริตเรามากเราจะได้มีสูตรเคลนอกจากว่ากินเปล่าๆ2ใบวันเว้นวันกับส้มตำเลยนะคะเธอมายังไงส้มตำซอฟต์พาวเวอร์ที่หน้าตู้เย็นเลยอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนขออนุญาตนะครับอันนี้ขอแบบฝรั่งหน่อยก็คือก็ต้องใช้มีดเชิญค่ะอันนี้ก็แดดจริตนิดนึงนี่มาแล้วโอ้นี่ดูคุณปอมดูดิเปื่อยฮะแล้วก็รับประทานกับมันฝรั่งบดและเคลถ้าคุณกบนี่เป๊ะมากเลยนะคะเป๊ะฮะคุณแม่สอนมาเป็นไงคะนุ่มไหมคะนุ่มสิคะเปื่อยขนาดนี้6ชั่วโมงอันนี้ก็พองามเพราะเราต้องเหลือท้องไว้เมนคอร์สพองามอย่าเอาอิ่มพองามพองามชิ้นเดียวพองามทั้งที่จิตใจประมาณอยากรับทั้งจานแต่ไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่เราเดือดร้อนแล้วจากนั้นต้องไปที่อะไรดีฮะ3อย่างนี้อะไรผมคิดว่าป่าต่อไปเนี่ยน่าจะลองหมูขาหมูทอดขาหมูทอดพี่เชื้อเลยค่ะอันนี้ขาหมูทอดและซาวเวอร์คราวด์ครับมีมัสตาร์ดซอสด้วยครับเป็นมัสตาร์ดเป็นเหมือนเฟรนช์มัสตาร์ดเป็นเม็ดๆจริงๆแล้วมันผมก็ไม่แน่ใจนะระหว่างเยอรมันกับเฟรนช์เพื่อใครนะฮะว่าใครที่เราเห็นทุ่งเหลืองๆเวลาไปเที่ยวยุโรปมันจะเป็นเม็ดๆเลยเนี่ยเห็นไหมดอกเหลืองๆอ่ะนะต้นมัสตาร์ดกับหมูขาหมูทอดตัดแล้วจะได้ยินเสียงนี่นะคะมากรอบตอนนี้ก็หมูก็สละขาให้เราขาหนึ่งวัวก็สละลิ้นเราหนึ่งลิ้นอันนี้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยใส่จานนี้ค่ะอันนี้คนไทยจะรู้จักดีนะครับขาหมูทอดกรอบกับซาวเวอร์คราวชอบมากเราประกาศผักแคบเบจครับผมเรียกอะไรกะหล่ำดองกะหล่ำดองแบบฝรั่งมีเม็ดพริกไทยดำปอกเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็เฟรชมัสตาร์ดซอสนะครับนี่ผมเอาแบบฝรั่งเลยนะไม่เอาซอสไทยเลยเชิญเรียนท่านผู้ชมว่าตอนที่หั่นขาหมูนี่กลิ่นหอมกระจายและดังกรอบเดี๋ยวได้หั่นอีกทีไหมนั่นน่ะฟังเสียงสิกรอบนะฮะเมื่อกี้ก็เราทอดให้ดูแล้วอ่ะก่อนอื่นเราก็นี่ก่อนแล้วก็ใส่มัสตาร์ดซอสเล็กน้อยพองามเคี่ยวให้เย็นครับยังมีความกรอบอยู่และมีความเปรี้ยวเล็กน้อยด้วยซอสกรอบนะฮะตอนนี้ฟันหลุดไปแล้วฮะไม่สิก็แหนมกับผักกาดเปรี้ยวนะกะหล่ำไม่ประกาศกะหล่ำซาวเวอร์คราวด์ซาวเวอร์คือเปรี้ยวก็พอดีความมีมันมีกรอบแล้วก็ผักพวกนี้เป็นเครื่องเคียงเหมือนเราประกาศดองอ่ะแต่เขาเป็นกะหล่ำแคบเบจเปรี้ยวแล้วก็มัสตาร์ดแค่นี้พอแล้วฮะพองงามพองงามเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเราจะไก่ดีไหมดีไหมไก่ดีไหมจากเบาไปหาหนักนะเก่าไก่นี่พิเศษด้วยกันที่เรามีโคBake and Grill อันนี้คือเบคค่ะเบคกี่ชั่วโมงฮะช
ชั่วโมง20ครับประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วเป็นชั่วโมงคุณปองคุณบุญยอดดูเขามากับข้าวเหลืองอันนี้เหลืองเพราะเทอร์มอริกใช่ขมิ้นนะไม่ได้เหลืองเก่าเก็บเป็นเหลืองเทอร์มอริกเป็นข้าวซึ่งสตัฟเข้ามาด้านในของไก่นะครับอันนี้จะได้ทั้งเนื้อไก่แล้วก็ข้าวซึ่งเป็นเทอร์มอริกคือขมิ้นด้วยแล้วก็มีกลิ่นของโรสแมรี่นิดนึงแล้วก็เครื่องเคียงจะเป็นกระเทียมฮะมีเห็ดใช่ค่ะที่เห็นนี่เห็ดนะฮะครับใช่ค่ะแล้วก็ออริจิแล้วก็มีซุกินี่มีโพเทโต้แครอทเป็นโรสโพเทโต้นั่นแหละอันนี้เริ่มหนักได้แล้วเพราะเข้าเมนคอร์สอันนี้หนักขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นเกรวี่ไก่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็เชฟหอมหมดเชฟหั่นมาให้สักนิดนึงแล้วนะครับก็เป็นไก่มาก่อนซึ่งเปื่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาอบมาอันนี้คือเบคใช่ค่ะพอเบคเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวด้วยนี่เทอร์มอริกนี่ไงนี่ข้าวอยู่นี่ซอสทาตรงไก่หน่อยเดี๋ยวเอาข้าวมานี่อันนี้เป็นเทอร์มอริกกรอบไรซ์ใช่ค่ะเป็นขมิ้นค่ะนะฮะแล้วก็ปักผงไก่แล้วก็เอาอันนี้แบล็คเพปเปอร์ไหมเป็นเกรวี่เกรวี่เป็นเกรวี่ครับอันนี้เริ่มหนักได้แล้วครับเพราะว่าเริ่มเข้าเมนคอร์สเพราะว่าถ้าคุณไม่หนักเนี่ยหลังจากนี้คุณก็จะไม่อิ่มแล้วค่ะนะแต่ถ้าคุณไปหยุดอยู่แค่สลัดกับบรรดาหมูบรรดาสตูเนี่ยท่านก็จะท้องเต็มซะก่อนก็จะไม่ครบคอร์สนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาทีละอย่างแล้วเราก็ตักเครื่องเคียงนะฮะเช่นผมชอบซุกินี่ซุกินี่นะรับประทานผักด้วยมีเขาไม่รับประทานข้าวก็โพเทโต้โรสโพเทโต้ก็คือมันฝรั่งครับผมโรสเอาแบบฝรั่งไม่ปรุงไม่ได้ปรุงซอสแบบไทยนะครับค่ะนี่แหละกระเทียมนิดนึงนี่ชอบไหมนะกระเทียมนี่จะหวานใส่กระไก่ก็ได้นะฮะเอาซ่อมนะฮะเหยาช้อนขมิ้นเนี่ยอารมณ์แบบความรู้สึกเข้าหมกนิดๆนะนิดแต่เป็นข้าวหมกฝรั่งเนี่ยใช่อารมณ์ข้าวหมกอารมณ์ตะวันออกกลางนิดๆใช่ครับมีเคอรี่ด้วยครับมีแบบอารมณ์เครื่องเครื่องเทศนิดๆเออจะมีนิดๆสไปซ์นิดหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากนี้เราจริงครับผมพรายริปส์นะฮะเชิญเลยค่ะเมื่อกี้ไปยืนดูอยู่ว่า15นาทีประมาณนั้นเป็นมีเดียมแรร์ฮะมันก็ออกไปครับเชิญเลยฮะก็ครับเปิดแล้วก็ผมไปยืนดูก็ได้เทคนิคมานิดหนึ่งว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องเสียหรือว่าย่างเพื่อให้ข้างนอกสุกนิดนึงอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บเอาเลือดไว้ข้างในน้องถึงได้เป็นถูกต้องถึงได้มีน้ำแดงขนาดนี้ถึงจะ dry age แต่ว่าข้อพิเศษเขาคือตัวน้ำแดงเนี่ยก็ยังอยู่นั่นคือตัวอร่อยของการเป็นมีเดียมแรร์ขอบพระคุณครับนี่แหละตอนนี้เราก็จะเริ่มอิ่มแล้วตัวนี้เป็นซอสนะฮะซอสจะมี2แบบจะเป็น2แบบจะเป็นเพปเปอร์ซอสหรือจะเป็นมัชรูมครีมมัชรูมนะฮะขออนุญาตนี่ก็ได้ครับอันนี้ก่อนนี้เอามัชรูมก่อนก็คือเห็ดฝรั่งนี่ขาดเห็ดไม่ได้นะค่ะสังเกตจะมีเห็ดย่างเห็ดผัดตลอดนะฮะอาทีละซอสละกันมอนี้ก่อนอันนี้มาทั้งชิ้นเลยเป็นริบพรามริบนี่อันนี้แองกัสออสเตรเลียนสเต็กนะครับเข้าใจแล้วทำไมเรียกเสือร้องไห้ตอนนี้อันนี้กบร้องไห้เพราะว่าน้ำแดงเขาออกทั้งที่เป็น dry age เท่าไหร่150 วันแต่มีให้เลือกหลายแบบนะฮะวันนี้แนะนำเรื่องอันนี้แนะนำ Dry Age 150วัน Dry Age เนี่ยตัวใหญ่ของเรา150วันหมดเหมือนมากับชามเดียวกันนะฮะก็เป็น Black Angus Australian Black Angus หรือแถว Queensland โอ้ครับ Queensland ซอสนี้เสร็จรออีกอันนี้เป็น Black Pepper ผมรออีกซอสครับได้ค่ะจะได้ครบฮะอันนี้ใช้นี้ได้เลยนี่รอแล้วยังไม่ได้รับประทานขนมปังเลยนะ
พี่ได้ลองอันนี้ black pepper ครับใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวได้ลอง black pepper ครับแล้วก็จะมีเกลือด้วยนะคะถ้าคนชอบจิ้มเกลือเดี๋ยวก่อนแล้วมีเกลือมีค่ะมีเกลือพิเศษมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่เกลือก่อนดีกว่าเอาแบบเอาซอสอย่างเดียวเอาเล็กนะฮะตอนนี้สองคำเริ่มอิ่มแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อเป็นหนังล้วนๆเลยค่ะนะครับนี่แนะนำเลยฮะรับประทานเป็นครอบครัวเนี่ยสนุกเพราะว่าได้หั่นได้แบ่งปองเวลามาพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นส่วนของตอนนี้ครบเมนคอร์สทั้งหมดแล้วครับผมครับผมอ๋อมีแล้วก็ยังมีอ๋อยังมีดักคอนฟิตดักคอนฟิตเราไม่ได้เผื่อท้องไว้เลยดักคอนฟิตต่อนิดนึงอันนี้เป็นดักอะไรครับดักคอนฟิตครับเป็นอาหารฝรั่งเศสเอาวางตอนนี้กันแล้วเสิร์ฟกับมันบดนะดักคอนฟิตนี่มากับออเรนจ์ซอสแล้วก็มีราตาทูวีครับราตาทูวีนี่เป็นผักของนี่ฝรั่งเศสเคยดูการ์ตูนราตาทูวีไหมเนี่ยไอ้ที่หนูมันวิ่งอยู่ในครัวนั่นน่ะอันเนี้ยเป็นชื่อแรตทาทูยขออนุญาตถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเฟรนช์นะก็ทานเป็ดผมผัดอันนี้มีเฟรนช์มาถึงไอริชนะฮะหลายคนก็จะชอบเป็ดส้มก็อันนี้แหละแนะนำถ้าไม่ชอบอาหารหนักเกินไปก็เป็นเป็ดกับซอสส้มซอสส้มเข้ากันดีมากเป็ดกับซอสส้มอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นซอสส้มซอสส้มตัวนี้เผื่อคนชอบครับเผื่อคนชอบแล้วก็มันฝรั่งบดเหมือนกันแล้วก็มันฝรั่งบดนะฮะหนังจะกรอบแล้วก็ราตาทูยก็คือครับซิกเนเจอร์ของฝรั่งเศสครับเป็นผักรวมกับทอมาโดอันนี้ใส่ซอสส้มมาแล้วนะฮะครับผมรอชอบซอสส้มเนี่ยมันสดชื่นฮะเขาจะตัดเปรี้ยวนิดนึงถ้าเกิดต้องการอีกก็ใส่ได้อืมครับลองให้มีซอสส้มแล้วก็รับประทานแทนข้าวก็คือ potato ให้ติดปลายช้อนอย่างนี้นะฮะถูกไหมแล้วก็ราตาทูยนิดหนึ่งนะฮะเป็นผักรวมเขานั่นแหละน่าจะเป็นซุปกินี่เป็นหลักจะมีซุปกินี่ tomato ใช่ค่ะชอบซุปกินี่ใช่ไหมชอบซุปกินี่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าครบทั้งอาหารแบบไอริชแล้วก็มีของฝรั่งเศสนิดหนึ่งใช่ค่ะอันนี้มีทั้งเบคเราจะมีทั้งกริลใช่ค่ะครบแล้วครับอันนี้เป็นส่วนของของข่าวครับคุณอัญชลีครับทานอาหารอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาหาของพัฟพายทั้งหลายของหวานทั้งหลายนะครับที่เป็นสไตล์ไอริชด้วยใช่ไหมพี่น้องใช่ค่ะนะฮะเป็นยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยครับค่ะอันนี้จะเป็นซอสเซจโรลนะคะครับซึ่งเราจะทำเนี่ยมีสปินาชนะคะอันนี้จะเป็นสปินาชก็คือผักขมครับนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไส้กรอกเรียกว่าซอสเซจโรเป็นซอสเซจโรเป็นไส้กรอกซึ่งเราทำเองไส้กรอกนี่เราทำเองที่บอกว่าเคยรับมาจากคุณแม่ใช่แล้วค่ะมันพิเศษยังไงมันไอริชยังไงก็เป็นไอริชเรซิปีเลยซึ่งเรียนนำตรงเลยว่าอ๋อค่ะเรียนนำตรงเลยว่าทุกคนติดใจเพราะว่าตัวซัฟฟิ้งตัวนี้เรียนนำตรงว่าเมื่อเดือนธันวาเรามีทำคริสต์มาสเมนูด้วยตัวไส้กรอกเนี่ยก็จะเป็นสูตรเดียวกับซัฟฟิ้งของไก่งวงนะคะซึ่งอร่อยมากใช่แล้วแล้วตัวผักสปินาชตัวผักสปินาชเนี่ยมันต้องผสมพิเศษใช่ค่ะต้องผสมพิเศษจะสปินาชเนี่ยเราก็จะมีทั้งมีหอมด้วยค่ะมีหอมแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยขึ้นแป้งเหรอครับแล้วก็เป็นชีสด้วยค่ะมีชีสข้างในด้วยใช่ค่ะตัวแป้งเป็นไงครับตัวแป้งเนี่ยเราก็ใช้เราพี่ไม่ได้ใช้เครื่องเนาะพี่ก็ใช้มือนวดเลยนะคะเราก็ใช้แป้งขนมปังนี่แหละนะคะแล้วก็ใช้เนยนะคะแล้วก็ใช้นวดเองใช่นานไหมเวลานวดไม่นานค่ะไม่นานก็คือทำบ่อยๆก็แป๊บเดียวสักกี่นาทีกว่าจะได้ไม่กี่นาทีค่ะไม่กี่นาทีค่ะแล้วการไปอบไปเบคเนี่ยมันต้องใช้เวลาอันเนี้ยจริงๆซอสเซโรเป็นอะไรที่เพราะว่าตัวเนี้ยเราใช้พัฟเพสทรีนะคะซึ่งพัฟเพสทรีเนี่ยมันคือทำให้มีความฟูมันจะต่างกับพายไก่นิดนึงที่ว่าพายไก่เนี่ยมันจะมีตัวที่แป้งข้างบนกับแป้งข้างล่างคนละตัวกันเพราะฉะนั้นตัวซอสเซจโรเนี่ยใช้เวลาทำไม่นานจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าตัวพายนอกจากโรเป็นซอสเซจเป็นสปินาชแล้วมีอื่นๆอีกด้วยแนะนำหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของหวานกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเค้กตัวนี้จะเป็นแบบอาจจะเป็นรสชาติฝรั่งนิดนึงคือจะมีความขมนะคะจะมีความขมนิดนึงแล้วก็จะเนื้อจะแน่นค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
เราจะเน้นเรื่อง ingredients พอสมควรส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ก็คือเป็นช็อกโกแลตพายนะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากไม่หวานเกินไปคือพี่ต้องบอกว่าเค้กของพี่เนี่ยไม่หวานเกินไปนะเพราะพี่เป็นคนที่เดี๋ยวนี้คนจะแบบไม่ค่อยชอบทานหวานใช่มาแล้วพี่ว่าบางทีหวานมันเลี่ยนไปอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่าแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบนะคะข้างล่างคือตัวนี้ก็จะเป็น red velvet cake อันนี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกัน red velvet cakeนะคะ Velvet. ซึ่ง Red Velvet Cake เนี่ยก็จะเป็นข้างในจะมีเลเยอร์นะคะด้วยซึ่งก็จะมีความหวานกว่าตัวช็อกโกแลตเค้กนิดนึงแล้วก็มีความเป็นครีมใช่แล้วก็จะมีความหวานกว่าอันนี้ก็จะพี่ก็เลยพยายามเลือกผสมผสานให้มันมีรสชาติที่แตกต่างจริงๆจะมีเลมอนชีสเค้กด้วยแต่พอดีวันนี้หมดทั้งหมดนี้ทำเองหมดเลยค่ะก็ทำเองด้วยจะมีบางตัวอย่างตัวช็อกโกแลตเค้กเนี่ยจะทำกับเพื่อนค่ะแล้วกลางวันขายดีกว่ากลางคืนไหมเพราะคนส่วนใหญ่น่าจะมาทานกาแฟกลางคืนใช่ค่ะจริงๆเนี่ยนำตรงว่ากลางคืนเราเปิดก่อนนะคะกลางคืนเนี่ยเราเปิดก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกค้าก็จะรู้จักในแง่ของกลางคืนกลางวันเนี่ยเราเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะด้วยความเรียกร้องจากลูกค้าที่ผู้ใหญ่หน่อยก็จะบอกว่าอยากจะมาทานกลางวันนะคะแล้วก็ตัวเบเกอรี่เองเนี่ยจริงๆเราทำมานานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการซึ่งภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าจะแอดเข้าไปในเมนูแล้วก็เปิดตัวเป็นทางการแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าที่เข้ามาทาน afternoon tea นะคะเบเกอรี่แล้วก็นั่งยาวก็มีลูกค้าทั้งคนไทยคนจีนฝรั่งญี่ปุ่นด้วยค่ะก็มากันใช่ค่ะก็มานั่งเป็นที่สังสรรค์นั่งสบายสบายของเราครับผมเราก็รับประทานไม่หมดโดยปกติเขารับประทานกันหมดถึงแม้กระนั้นก็จะเหลือมันติดกริบคือกระดูกนะฮะแต่วันนี้เราเหลือเนื้อเยอะมากก็แทนที่จะทิ้งเนี่ยเขาเอาเนื้อไปแล่ที่เห็นนะจะแล่ออกมาทั้งหมดจะเหลือแต่กระดูกเลยนะเอาเนื้อนั่นแหละเก็บไว้แล้วก็มาผัดกับข้าวครับโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะว่าเป็นมันของเนื้ออยู่แล้วก็หอมใส่กระเทียมนะฮะใส่นี่กระเทียมเจียวอะไรเนี่ยนะฮะเข้าไปนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเสร็จประเทศไทยฮะคือน้ำปลาน้ำปลาพริกครับอันนี้รอเลยจ้าในว่าเธอโนขาบไงนี่นะแต่อันนี้เมื่อกี้ต้องขอร้องเพราะว่าเนื้อเยอะมากต้องให้เขาเติมข้าวเพิ่มลงไปคืออันนี้ก็คนที่สั่งเนื้อชิ้นใหญ่เนี่ยผมก็ถ้าเกิดเหลือปั๊บผมก็จะเอามาทำข้าวผัดมันเนื้อให้นะครับทำให้เลยมันก็อยู่ในอันเล็กคอมเมนต์นะเล็กคอมเมนต์ว่าให้เหลือเนื้อติดกระดูกไว้นิดนึงมีอยู่แล้วครับอย่างนั้นครับเหมือนเราไปรับประทานเป็ดปักกิ่งแล้วต้องมีเมี่ยงมีกะเพราเป็ดนะใช่ไหมอย่าลืมนะฮะอันนี้มาตายบรรยายหน่อยรู้สึกยังไงครับเพิ่มไหมครับน้ำปลาปอมยังไม่ได้ใส่พริกน้ำปลาเลยนิดนึงอันนี้แหละเสร็จไทยฮะหมุน
ะต่อให้แอนกัสก็เถอะต้องเอาต้องนะเจอเมนูแบบไทยใช่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งครับนี่ก็ผัดง่ายๆอยู่นะคือเอาเนื้อลงปั๊บแล้วมันก็ออกเอาข้าวลงที่เหลือก็ตามใจชอบอ่ะกระเทียมเจียวต้นหอมเนี่ยกินง่ายๆก็หอมก็หอมนี่นะอันนี้อันนี้เป็นsecret อันนี้ได้คอมเมนต์ฮะว่าพอได้ทั้งเมนคอร์สซึ่งเป็นพรามริกแล้วเนี่ยครับคุณยังสามารถนะได้ประโยชน์จากเนื้อที่เหลืออยู่ในจานรวมทั้งถึงมันที่ติดกระดูกเนี่ยนะเอามาผัดเป็นได้อีก1เมนคอร์สได้กันแล้วก็อร่อยมากอันนี้ขอท้านะกลับบ้านก็ได้ใช่ครับใช่ครับหลายท่านก็จะเอากลับบ้านนะฮะหลายท่านแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เราก็จะใส่ไมโครเวฟพรุ่งนี้มื้อเที่ยงก็จะเห็นอาจารย์กบกินนะฮะข้าวผัดพรามริกนะฮะใช่อร่อยมากเบคข้าวอร่อยมากนี่ชื่อสตาร์ทมาได้แล้วนะคนไทยก็ยังไงก็แพ้ข้าวไม่ไทยอาจจะเทียมหอมเนาะเนาะหอมมากจะบุกเลยอร่อยมากและนี่คือเดมหน้าขับตลอดของเราใน EP นี้ EP อร่อยมากนับ EP อร่อยมากกอไก่50ตัวใช่ขอบคุณพี่มนต์ที่พามาด้วยเป็นผู้พาผู้นำพาผู้แนะนำโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะกับร้านที่มีชื่อว่า Cole Bake and Grill ครับอยู่ที่อยู่ที่รามคำแหงซอย21ครับตรงเข้ามาตรงเข้ามาครับแป๊บเดียวมาเรื่อยๆหันซ้ายมือจะเห็นทุ่งซึ่งเป็น prairie นะฮะทุ่งหญ้าของเราด้านหน้านะครับแล้วก็จะเห็น Cole Bake and Grill นะตามกลิ่นเข้ามาเดี๋ยวก็จะเขียนรายละเอียดเอาไว้ที่ตรงท้ายรายการนะคะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนและเบอร์โทรเบอร์อะไรนะคะกับการันตีเลยว่าอะไรบ้างอะไรบ้างจริงจะได้เอาข้าวผัดเนื้อกลับบ้านได้อีกด้วยนะคะสำหรับคนชอบแกะมีเป็ดคนชอบแกะมีไก่คนชอบหมูมีหมูคนชอบเนื้อมีเนื้อคนไม่ชอบเลยเลยมีขนมปังไม่ชอบเลยเลยก็มีผักค่ะที่นี่สลัดผักยังอร่อยเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวหน้าผัดตลอด EP อร่อยมากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ